ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเผยให้เห็นภาพรถปิกอัพหักจอดข้างทางพบว่าผู้ขับขี่อยู่ในสภาพหมดสติค่ะจึงเรียกตำรวจมาตรวจสอบปรากฏว่าผู้ขับขี่คือนายเทวฤทธิ์ทองดอนเตี้ยเจ้าของบ่อเลี้ยงกุ้งและค้าส่งกุ้งอยู่ในสภาพคว่ำหน้าฟุบลงไปที่เบาะข้างคนขับจากการสอบถามภรรยาให้การว่าไม่รู้สามีเป็นโรคประจำตัวอะไรหรือไม่แต่ช่วงเย็นสามีบอกว่าจะไปซื้อยารู้สึกแน่นหน้าอกแล้วเสียงก็หายไปจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นรถของผู้ตายหักข้ามเลนด้วยความเร็วไปจอดนิ่งอยู่บนไหล่ทางอาจเพราะรู้ตัวว่าไม่สามารถขับขี่รถต่อไปได้จึงหักรถเข้าชิดขอบทางด้านซ้ายเบื้องต้นให้มูลนิธินำส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลนครปฐมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ